สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made in 1997ค่ะคลิปนี้แพรจะมารีวิวกระเป๋าที่เป็นกระแสตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะเป็นกระเป๋าที่เป็นที่รู้จักจากการที่ Wendy Red Velvet ใช้นะคะหลายคนอาจจะเริ่มนึกออกนะถ้าเป็นคนที่ชอบตามดูแฟชั่นหรือว่าตามร้านพรีออเดอร์ในเกาหลีตามร้านพรีออเดอร์สินค้าจากเกาหลีเยอะๆนะคะมันก็จะเป็นกระเป๋ารุ่นที่เราเห็นผ่านตาบ่อยมากๆในไทม์ไลน์นะนั่นก็คือกระเป๋ารุ่นนี้เลยนี่คือ Stand Oil รุ่น Fluffy Size Mini นะคะรู้สึกว่าโด่งดังจากการที่ Wendy Red Velvet ใช้นี่แหละเขาก็ใช้หลายสีเหมือนกันแล้วก็มีไอดอลเกาหลีหลายๆคนก็ใช้รุ่นประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละไซส์ประมาณนั้นนะคะแพทก็เห็นผ่านตาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าแบบมันน่ารักนะทรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตรงจริตแต่ว่าเอาไปก่อนเพราะเรามีกระเป๋าใช้อยู่ประมาณนึงเลยนะคะจนไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ตัดสินใจพรีมาละกันเลือกเป็นไซส์มินิเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากได้กระเป๋าที่มันจุของได้น้อยลงมาหน่อยเพราะนั่นจะแบบบังคับให้เราต้องเลือกที่จะเอาของใส่กระเป๋าอะเพราะว่าแพรเป็นคนที่แบบแบกของเยอะมากทุกคนเวลาไปข้างนอกนะคะกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่แพรก็จะเป็นกระเป๋าที่จุของได้เยอะหมดเลยอ่ะแล้วผลก็คือพอสะพายนานๆมันก็มีความว่าปวดไหล่นะแล้วบางคนแพ้ก็เห็นเขาแบบสะพายกระเป๋าไปจิ๋วๆได้เพราะของไม่กี่ชิ้นเขาก็อยู่ได้แพ้ก็เลยรู้สึกว่าแพ้จะทำแบบนั้นบ้างนะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไปสุดแบบเป๋าเล็กขนาดนั้นนะเราก็เลือกเป็นอะไรที่เราดูว่ามันก็จุได้ประมาณนึงแต่ว่าจะน้อยกว่าปกติของเราอ่ะงงไงแพ้ก็เลยลองดูเป็นไซส์นี้มานะคะเป็นมินิก็ลองเลือกมาแล้วก็เห็นว่าสายเขาอ่ะมันดูหนานุ่มนิ่มด้วยนะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ปวดไหล่เพราะว่าแพรมักจะปวดไหล่เวลาสะพายกระเป๋าเดินนานๆนะคะเพราะกระเป๋าน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะมาดูกันว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงดีเทลนะคะหรือการจุเอ่ยงานดีไหมสมราคาไหมนะคะเพราะว่าราคาที่เขาเปิดพรีกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 กว่าบาทในไซส์มินินะก็มาดูกันนะมันเฮ้ยมันโอเคไหมในราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นการรีวิวกระเป๋า Stand On Fluffy Mini แล้วเนี่ยก็จะเป็นการ What's In My Bag เบาๆเนาะหลังจากที่แพรลองจัดการกับกระเป๋าตัวเองแล้วเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะคะแล้วแพรเอาอะไรออกบ้างมาดูกันดีกว่ากระเป๋าเนี่ยเขาจะเป็นหนังเงาๆแบบนี้นะคะข้อดีก็คือมันทำความสะอาดง่ายมีอะไรมันเลอะนิดๆหน่อยๆอ่ะเราก็สามารถเช็ดออกได้นะคะแบบใช้ทิชชู่ชุบน้ำผ้าเช็ดน้ำชุบน้ำเนี่ยเช็ดออกได้ง่ายไม่ต้องถึงขั้นแบบเอาแปรงขัดหรือไปซักนะแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับถุงอย่างนี้ด้วยอันนี้แค่ทำยับนะคะซึ่งเขาบรรในถุงก็จะมีการ์ดให้อีกมีการ์ดอะไรก็ข้อมูลกระเป๋าแหละหรืออาจจะเป็นในแง่ของฟีลเหมือนการันตีความแบบเอ้ยอันนี้เป็นของแท้นะเป็นไม่ใช่ของปลอมใดๆมีมาให้นะคะแล้วสิ่งที่เขาทำได้เขาทั้งอึ้งเหมือนกันก็คือการแบบบรรจุอะฟีลคล้ายๆบรรจุภัณฑ์อะนึกออกไหมเขาไม่ได้มาแค่ในถุงกระเป๋าอย่างเงี้ยเขาแบบยัดแน่นแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการดามสายด้วยโฟมอะไรพวกนี้อีกทีคือมันเป็นการแพ็คของมาแบบเหมือนเพื่อถนอมแล้วก็รักษาคงสภาพของตัวกระเป๋าอะให้มันดีที่สุดประมาณนั้นไม่ให้มันบิดเบี้ยวหรือว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะคะคือซีลแน่นหนามากๆนี้นะคะก็จะมีเป็นเขียนว่า Stand Oil นะคะเป็นหัวเข็มขัดอย่างนี้ใส่ก็ปรับระดับได้ง่ายๆเลยทุกคนส่วนรู้สึกพันสุว่าเป็นข้อเสียนะคือการที่สายตรงเนี้ยเขาทำเป็นสายหนังใช่ปะที่มันต้องมาคล้องปรับระดับกับตรงหัวเข็มขัดอันเนี้ยถ้ารู้สึกว่ามันจะทำให้สายมันเป็นรอยแบบถาวรอะเป็นรอยพับจากการเหน็บอย่างเงี้ยโดยถาวรนะคะรู้สึกว่าถ้าเขาเปลี่ยนวัสดุเป็นไนลอนเชือกอะไรสักอย่างที่มันยืดหยุ่นกว่านี้แล้วก็ไม่ทิ้งรอยไว้น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นแล้วเป็นเลยวัสดุแพ้ว่าโอเคเลยแล้วก็ตะเข็บอะไรใดๆก็ค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคน
ทำได้เรียบร้อยดีนะคะแล้วก็น้องเขาจะนุ่มๆ นุ่มๆมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะรู้สึกว่ามันดูนุ่มกว่าความเป็นจริงเออแล้วก็อันเนี้ยเขาก็จะมีอย่างนี้ให้ด้วยเอาไว้เก็บสายอย่างเงี้ยแต่แพรว่าไม่เวิร์กเลยเพราะว่ามันจะหลุดเลื่อนหลุดจริงๆอ่ะแพรเลื่อนอันเนี้ยขึ้นมาเก็บอย่างเงี้ยก่อนเปิดกล้องอีกนะแล้วพอหยิบเป๋าไปมาอย่างเงี้ยมันก็จะมากองตรงเนี้ยทุกที่เลยคือมันก็จะแบบไม่ได้เก็บอันนี้เข้าไปเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากจะเอาไปคล้องพวงกุญแจอะไรก็ถ้าว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะเหมาะกว่ามาเปิดดูข้างในนะคะว่าจุของได้เยอะขนาดไหนเพราะว่าแพรหารีวิวมาเนี่ยก็มีทั้งคนที่บอกว่าจุของได้เยอะแล้วก็คนที่บอกว่าใส่อะไรไม่ค่อยได้เลยนะรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนจริงๆมาดูนะคะอันนี้เขาเป็นแบบฝาเนี่ยแปะๆอย่างนี้นะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างนี้ข้างในถามว่าจุของได้แค่ไหนก็เท่านี้สำหรับแพรเองนะสำหรับธรรมชาติของแพรเอานะถือว่าน้อยแพรมีต้องเอาของจำเป็นออกประมาณนึงแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นสุดขนาดนั้นนะคะเราจะต้องตัดใจเอาอะมาดูกันบ้างว่าแพรจุอะไรเอาไว้ในนี้บ้างนะอันแรกเลยก็จะเป็นนี่นะคะเป็นหูฟังแบบหูฟังไวเลสอย่างนี้นะก็อันไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็มีกระเป๋าตังค์นะคะใบก็จะแบบประมาณเนี้ยอ้วนๆนิดนึงแต่ไม่ได้อ้วนมากมีกุญแจมี power bank size อันนี้เป็น power bank size ขนาดเท่าฝ่ามือนะคะเป็น power bank รุ่นที่ประมาณว่าให้มันเหมาะกันพกพาก็คือขนาดจะไม่ใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักเบาอย่างนี้นะคะเป็นของ Iluถ้าใครพกขนาดแบบ 2-3 หมื่นแอมป์ขึ้นไปเงี้ยอาจจะลำบากนึงอาจจะต้องเอาของออกอีกในกระเป๋าเพื่อให้ใส่ power bank ใส่นั้นได้นะคะนี่เป็นขนาด 10,000 แอมป์ใส่ได้แล้วก็มีโทรศัพท์นะคะมีปากกาให้พกปากกาไว้ตลอดนะแท่งนึงแล้วก็มีลิปบาล์มนะคะไว้ทาระหว่างวันเวลาปากแห้งหรือปากซีดมีครีมทามือหลอดอันนี้เป็นหลอดจิ๋วพอสมควรไซส์20 ml ก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่แพรพกแต่ไซส์อย่างเงี้ยไซส์เท่าแผ่นการ์ดอะเพราะว่าใหญ่กว่านี้แล้วคือมันก็จะกินที่ไปประมาณนึงเลยนะคะพักเลยได้แต่พกไซส์นี้แล้วก็เติมรีฟิลเอาไซส์อื่นที่มีก็คือแมะอยู่บ้านไม่สามารถเอามาพกได้แล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นบาล์มแบบฟีลพวกยาหม่องอะไรทุกคนอันนี้เป็นแบรนด์ไทยนะคะหอมมากเป็นแบบสไลด์สิ่งนี้อันนี้ดีนะทุกคนมันจะแบบเขาจะเคลมเรื่องความที่ไม่แสบถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชอบยาหม่องยาดมไม่พึงนะตรงที่ว่ามันจะแสบใช่ปะอันนี้ใช้ได้มันไม่แสบแต่ว่าข้อเสียสำหรับแพรนั้นก็คือกลิ่นเขาก็จะเบากว่ายาดมยาอมยาหม่องทั่วไปประมาณนึงก็มีได้มีเสียทุกคนนะคะและก็จะมีบัตรนะนี่เป็นบัตร BTS อะไรอย่างนี้แพรก็เอามาติดสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะคะสวยมากประมาณนี้นี่แหละแล้วก็ซองกันชื้นอันนี้คือทั้งหมดนะคะที่มีในกระเป๋านี่มาดูให้ดูข้างในว่ามันประมาณนี้มันจะมีซองซิปข้างหลังอย่างนี้ใช่ไหมก็เอาไว้ใส่อะไรแบนๆได้แต่แพรไม่ได้ใส่อ่ะช่องค่อนข้างตื้นนะค่อนข้างตื้นเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องด้านหน้ากระเป๋าอันนี้อีก2ช่องเนี่ยจะเป็นช่องใหญ่ช่องนึงช่องเล็กช่องนึงแบบนี้แต่ข้างในก็จะเป็นการแบบบุผ้าแล้วก็ตัดขอบหนังอะไรซึ่งแพรว่าทำได้โอเคเลยส่วนนี่ๆไม่จบข้างหลังอันนี้ค่ะก็จะมีช่องใส่การ์ดอีกแพรก็ไว้ใส่บัตร BTS นั่นแหละจะได้แบบสะดวกนะข้อเสียอย่างนึงที่แพรรู้สึกไม่แบบค่อนข้างเซ็งก็คือถอดโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมันใส่ตั้งอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ตั้งอย่างเงี้ยไม่ได้มันปิดมันจะไม่ลงเราจะต้องใส่แบบวางแบบเป็นแนวนอนลงไปแบบนี้
นะคะเพื่อให้มันสามารถปิดกระเป๋าได้ทางแท้บอกเลยว่ารู้สึกว่ากระเป๋าค่อนข้างตื้นนึงคือใบอย่างเงี้ยขนาดด้วยขนาดแบบเนี้ยมันดูเหมือนว่ามันน่าจะใส่ของได้เยอะกว่านี้ใช่ปะแต่มันใหญ่ด้วยความฟูของมันด้วยความแบบฟลอปปี้อ่ะเนาะพอใส่ของได้จริงอ่ะมันก็จะใส่ได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าที่มันดูเหมือนมันจะได้อ่ะสิ่งที่แพทเอาออกนะทุกคนก็คือ1เลยคือโทรศัพท์มือถือเพราะแพทจะมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเวลาทำงานวันทำงานอ่ะแพทจะมีเครื่องส่วนตัวเครื่องนึงแล้วก็จะมีเครื่องบริษัทเครื่องนึงนะคะตอนนี้ก็คือแพทต้องเอาออกเครื่องนึงมันจะต้องมีเครื่องที่แพทถือหรือไม่ก็ใส่กระเป๋ากางเกงเอาเพราะไม่สามารถยัด2เครื่องไปในกระเป๋าได้แล้วก็แพทจะมีขวดน้ำพกพาแบบเป็นของมูจิอ่ะทุกคนมีขวดน้ำแบบใสๆขนาดเดี๋ยวแพทแทรกรูปให้ค่ะถ้าเป็นขนาดแบบพกพาสะดวกหน่อยมันจะเล็กก็ขวดน้ำแบบขวดละ10บาทในตู้ทั่วไปอะค่ะแพทเอาไว้พกเวลาดื่มใช่ไหมระหว่างวันตอนนี้แพทก็พกไม่ได้แหละเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ไม่สามารถใส่ขวดน้ำนะไม่สามารถใส่ขวดน้ำนั้นได้มันสูงเกินไปถ้าใส่ลงไปเนี่ยก็จะปิดกระเป๋าไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าแพทตะแคงนอนใส่ลงไปใช่ไหมมันก็จะกินที่เลยมันก็จะต้องเอาของออกประมาณชิ้นสองชิ้นเลยในนี้ซึ่งนั่นแหละถ้าใครเป็นสายแบบจุหนักแบบเน้นจุของอย่างเงี้ยแพทก็จะไม่แนะนำให้ซื้อเป็นรุ่นมินิแพทจะแนะนำให้ไปซื้อแบบเรกูล่ามากกว่ามันก็จะใหญ่ขึ้นมากว่านี้แล้วก็จะมีมันมีสองสายที่ใหญ่กว่านี้แต่อีกสายนึงคือใหญ่ประมาณนึงแต่ยังสะพายพกโอเคได้อยู่แล้วก็มีอีกสายนึงที่ใหญ่มากใหญ่อย่างกับใหญ่ประมาณแบบให้ฟีลเหมือน messenger bag เลยอะกระเป๋าเอกสารอะไรพวกนั้นคนซึ่งมันใหญ่มากนะคะแล้วก็อย่างแค่บอกว่ามันใส่ของได้น้อยกว่าที่ตาเห็นถึงออกแม้เพราะว่าดีไซน์มันฟูฟ่องละอองฟิวเพราะฉะนั้นคนก็จะยังไม่ได้ลุกสาวสะพายกระเป๋าเล็กอยู่ดีอย่างที่แพรแบบอยากได้พอเอาเข้าจริงแล้วไซส์มันก็ดูเหมือนกระเป๋าไซส์อื่นๆที่แพรมีเลยนะเพียงแค่ว่าข้างในมันไม่ได้เยอะเท่านะคะแต่ปากแพรก็หนักอยู่ดีปากแพรหนักอยู่ดีคือพอถือแล้วเอ้ยหนักอยู่ดีเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักประมาณนึงนะแต่มันไม่ได้ถือกับว่าหนักมากไม่ใช่กระเป๋าที่น้ำหนักมากขนาดนั้นแต่ว่าตัวมันเองก็มีน้ำหนักอยู่รวมถึงของที่เราใส่อ่ะมันโทรศัพท์เครื่องนี้ของบอเคสหนาเตอะทุกคนเครื่องนี้หนักมากเป่าตังค์แล้วก็มีน้ำหนักอยู่พาวเวอร์ก็นิดนึงมันมีของที่น้ำหนัก3อย่างนี้อยู่ในกระเป๋าด้วยนะคะมันเลยทำให้กระเป๋าอ่ะมันแบบยังหนักอยู่ดีแต่แพทก็หวังว่าด้วยความสายนิ่มแล้วก็หนาเนี่ยมันน่าจะทำให้เราแบบโอเคมากขึ้นอ่ะมันน่าจะแบบไม่ปวดไหล่แล้วก็ดีไซน์สีอ่ะทุกคนมันคูลชิคนะมันสามารถสะพายไปแมทช์กับหลายๆลุคได้เลยจะเป็นลุคหวานก็ได้ลุคเท่ก็ได้แบบเซ็กซี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะด้วยสีเขาก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมด4สีในไซส์นี้นะแพทรู้สึกว่าสวยทุกสีทุกคนรู้สึกว่ามันน่าได้น่าตัดทุกสีเลยเอาแพทเป็นสีขาวมาเพราะว่าแพทไม่มีกระเป๋าสีขาวแล้วก็แพทอยากรู้สึกว่ากระเป๋าสีขาวมันเอามาห้อยมาตกแต่งอะไรได้ง่ายดีนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจจาก Daddy Stickerland something นั่นก็จะเป็นพวงกุญแจรุ่นคอลเลกชันใหม่ของเขาค่ะเป็นแบบกลิตเตอร์น่ารักมากเลยก็สรุปมาถามว่าคุ้มเงินประมาณ 2,000 กว่าบาทไหมแพรว่าได้อยู่นะเพราะว่าแพรมีเคยซื้อกระเป๋าไซส์ไม่ใช่ไซส์กระเป๋าหนังราคาหลักร้อยอะแบบ 5-700 ประมาณนี้แล้วอายุมันสั้นมากเลยอะใช้ไปเรื่อยๆตรงนู้นขาดตรงนี้หลุดอย่างเงี้ยจนแล้วก็ทรงเริ่มเสียรวมถึงหนังอะทำความสะอาดยากหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเลือกแบบจ่ายประมาณนึงแล้วก็ให้มันใช้ได้นานๆหลายปีดีกว่านะคะมันจะได้เขาเรียกว่าความ sustainable ทุกคนแบบเรื่องความยั่งยืนก็คือซื้อมาชิ้นหนึ่งอ่ะเอาให้มันใช้ได้นานๆไม่ต้องให้มันเป็นขยะเร็วไม่ต้องใช้ไปแบบแล้วก็ต้องโยนทิ้งเอาเป็นแบบซื้อที่ถูกใจสักใบนึงแล้วก็ใช้นานๆไปเลยจะดีกว่านะคะซึ่งแบรนด์ไทยมีหลายแบรนด์มากนะที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ไหนมาลองแถมเหมือนกันนะคะว่าไอ้ของที่แพทย์พกในกระเป๋าอะที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะหนังอันนี้ใช่ไหมเป็น Power Bank ของอีลูเป็นรุ่น
ที่เหมาะกันพกพาเคลมเรื่องความขนาดบางแล้วก็น้ำหนักเบาใช้ได้อยู่แล้วทุกคนหมื่นแอมใช้ชาร์จได้ประมาณ 2-3 ครั้งถ้าโทรศัพท์แบบประมาณ 30% ประมาณเนี้ยก็จะชาร์จเต็มประมาณ2ครั้ง3ครั้งเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์อันนี้นะคะของ Fenix ถ้าจำชื่อรุ่นไม่ได้เหมือนกันกระเป๋าตังค์ Fenix อันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรอยขูดขีดอะไรง่ายนิดนึงนะคือมันไม่ได้เป็นรอยที่ลึกมากแต่ถ้าเป็นรอยประมาณนึงแล้วก็สีม่วงเนี่ยคนพอเลอะแล้วเห็นชัดมากคือมันเลอะง่ายมากแล้วก็เห็นชัดมากนะคะใส่ของได้โอเคเลยจุเนี่ยมีช่องใส่บัตรประมาณนึงเนาะขอช่องใส่แบงค์มีช่องเดียวช่องใส่มีช่องเดียวนะแล้วก็ประมาณนึงก็จะเป็นช่องใส่กระเป๋าตังค์เอ้ยไม่ใช่ช่องใส่เหรียญนี่นี่จริงๆแพ้ช่องนึงมาใส่ใบเสร็จช่องนึงมาใส่เหรียญถือว่าเป็นรุ่นที่จุได้เยอะของ Fenix ถ้าใครรู้จักกระเป๋าตังค์ของ Fenix จะรู้ว่าเขาจะจุของอะไรไม่ค่อยเยอะแต่ละรุ่นแต่อันนี้ถือว่าเยอะมันก็เลยจัดรุ่นนี้มาเพราะว่ากระเป๋าตังค์แพ้ก็เป็นบ้าหอกฟางมาก่อนอันนี้ก็คือลดขนาดลงแล้วนะคะเมื่อก่อนใช้เป็น wallet เลยอะรู้สึกมันใหญ่มากแล้วก็หูฟัง Studio รุ่นนี้ล่ะคนน่าจะเคยเห็นหลับทรงไข่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาออกมาประมาณปี2ปีแล้วข้อเสียเยอะแยะทุกคนข้อเสียก็คือเขาเลอะเทอะมากด้วยเท็กเจอร์ของเขาทุกคนมันจะฟีลตลับแป้งนาสที่มันจะแบบเป็นเบลเวตหน่อยนะคะมันทำให้มันเลอะง่ายแล้วก็เลอะแล้วเช็ดไม่ออกแล้วก็เรื่องของคุณภาพนะถ้าจะบอกว่าเขาอะเสียงดีเลยนะคะมีระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกแต่ว่าข้อเสียงเขาอะก็คือไมโครโฟนซึ่งแพรตั้งใจซื้อหูฟังมาเพื่อหลักๆอะไรคือเพื่อฟังก์ชันของการฟังประชุมการประชุมการฟังการพูดในข้างนอกในอยู่ข้างนอกเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไมโครโฟนเขามันรับเสียงเราได้ไม่ค่อยดีอะเวลาเชื่อมกับโทรศัพท์นะแต่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์แล้วค่อนข้างโอเคอะพูดเราอีกฝ่ายอะได้ยินแต่พอเชื่อมโทรศัพท์แล้วอะเสียงมันจะเบาบ้างขาดๆหายๆบ้างนะคะทางที่เขาเคลมเรื่องไมโครโฟนประมาณนึงแต่การว่าแพรผิดหวังมากเพราะจุดประสงค์หลักจริงๆแพรไม่ได้ซื้อมาเพื่อฟังเพลงแต่แพรซื้อมาเพื่อประชุมแต่การเป็นว่าไม่เหมาะกับการเอามาคอเลยเพราะว่าไมโครโฟนมันไม่ค่อยเสถียรแล้วก็ลิปบาล์มอันนี้นะคะของ Amuse นะคะเป็นแบรนด์วีแกนของเกาหลีที่สกิเอลเวเบตเหมือนกันเป็นพรีเซนเตอร์นะอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนเขามีให้ได้6สีนะคะเพิ่งพาซื้อแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคนน่ารักมากดูดิหยิบมาทาแบบเนี่ยทาอะไรก็แบบถ่ายรูปก็สวยเหมือนกันแต่ว่าน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะความชุ่มชื้นก็กลางๆทุกคนพระสุขว่ามันดีที่เนื้อเขาอ่ะมีความบางเบาทาระหว่างวันได้นะคะทาทับลิปที่ปากได้แบบไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หนาเกินไปพลาสติกเป็นความชุ่มชื้นในระดับกลางๆจะไม่เหมาะการเอามาทาบำรุงก่อนนอนอะไรพวกนั้นไม่เหมาะกับระหว่างวันแล้วก็นี่ครีมทามือนะคะอันนี้แพรเลือกซื้อเป็นไซส์20มิลนะคะตั้งใจหาเป็นไซส์เล็กโดยเฉพาะเลยของยี่ห้อ W Dress Room New York ถ้าอ่านถูกไหมอันนี้เป็นแบรนด์ที่เขาจะดังเรื่องสเปรย์ฉีดผ้ามาก่อนนั่นแหละเห็นก็เลือกเป็นไซส์20มิลมาเพื่อปกผ้าอันนั้นจะเป็นกลิ่นแอปเปิลคอตตอนนะคะก็จะเป็นกลิ่นฟีลแบบแป้งหน่อยแล้วแบบปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้แพคเกจจิ้งน่ารักดีนะคะเรื่องความชุ่มชื้นก็กลางกลางเนื้อครีมแบบทาแล้วแบบซึมเร็วนะคะแต่มือแพรมีปัญหาเรื่องความแบบมือแห้งแล้วทาอะไรแล้วมันก็ยังแห้งอยู่ดีแพรก็เลยแค่ทาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทุเลาความแห้งให้มันแห้งน้อยลงเฉยแต่มันไม่ถึงกับทำให้มือนุ่มชุ่มชื้นเหมือนได้มือใหม่ไม่ใช่แล้วก็บาล์มอันนี้นะคะพูดไปแล้วเนาะก็เขาก็มีร้านในพวกแบบ Lazada อะไรมีไปเห็นอยู่นะคะแต่แพรซื้อที่ร้านขายพวกของแบรนด์ไทยๆพวกนั้นราคาประมาณ7989บาทซึ่งสำหรับยาดมยาอมยาหมองราคาอย่างก็ถือว่าแอบแรงนิดนึงเพราะว่าทั่วๆไปแล้วมันจะแบบไม่เกิน50บาทนะคะแล้วก็ลองดูเพราะเขามีกลิ่นให้เลือกหลายกลิ่นมากแต่ละกลิ่นเขาก็จะมีสรรพคุณต่างกันออกไป
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเหมาะกับคนแบบผิวแพ้ง่ายบอบบางหรือเซนซิทีฟนะคะมันก็จะไม่แสบแล้วก็บัตรอันนี้พ่อจะขายอะไรหรือไม่ขายสติกเกอร์ติดบัตรทุกคนสติกเกอร์ติดบัตรเนี่ยน่ารักมากพ่อลองเข้าวงการนี้ดูแล้วแบบเหมือนกับบัตร BTS อะไรเงี้ยพ่อมีรู้สึกว่ามันไม่สวยใช่ปะเราอยากได้แบบสวยคุมโทนคุมมูดของเราเราก็เลยไปซื้อมาอย่างนี้นะคะมันจะอยู่มีที่ร้านแบบ stick with me stick with me คืออะไรคะร้านแบบ I found something good พวกนั้นเนาะอันนี้จะเป็นของคุณนักวาดที่ It takes time to make crime something เดี๋ยวพ่อจะแปะช่องทางเอาไว้ให้ใน description ละกันนะคะคุณนักวาดอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดหวานๆน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อสติ๊กเกอร์ดีด้วยนะคะเป็นผิวด้านอย่างนี้เนื้อสติ๊กเกอร์หนาแล้วก็กันน้ำลอกได้ไม่ขาดด้วยนี่ Lush ประมาณนี้แหละทุกคนการอุ้ยขาดไม่ได้เลยคืออันนี้พูดสั้นๆคือมันคือกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอะไรที่เอาไว้พกพาค่ะเวลาเราซื้อของเข้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็แกะละกลางออกมาอย่างเงี้ยมันก็แกะหยิบอันนี้ออกมากลางแล้วก็ช็อปอะไรก็โยนโยนใส่มาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร้านค้าตอนนี้เขาแบบเขาไม่มีแถมไม่มีถุงพลาสติกให้แล้วนะเราจะต้องหาถุงไปใส่เองนะคะมาแทฟมากๆทุกคนอยากทุกคนมีติดกระเป๋าเอาไว้จบแล้วนะคะคลิปนี้กับการรีวิวกระเป๋า Stand On Fluffy Mini ที่โด่งดังจากการที่คุณ Wendy Red Velvet ใช้รวมถึงการWhat's in my bag เบาๆนะคะเห็นว่าของแพ้น้อยลงจริงขวดน้ำก็ต้องเอาออกโทรศัพท์มือถือก็ใส่ได้ไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนแพ้หวังว่าอนาคตกระเป๋าแพ้จะเล็กลงได้อีกแพ้จะปกของได้น้อยกว่านี้ได้อีกคลิปนี้แพ้ก็จบแล้วจริงๆนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ที่ช่อง Made in 1997ค่ะตอนนี้แพรต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย